สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่คุณทุกคนครับเอามื้อนี้พอกับบ่าวเฒ่าฮานัทชาแนลนะครับมื้อนี้พาพี่พ่อน้องมากินต้มสั่วง้อหน่อยครับต้มง้อหน่อยแต่ว่าบ่าวเฒ่าเอามาเฮ็ดแบบสั่วใส่ข้าวคั่วใส่บักพริกแล้วก็ใส่ลูกโดดลงไปนําเหมือนบ่าวเฒ่าเฮ็ดออกแล้วครับน้องสาวบ่าวเฒ่าที่แรกว่าสิไทยพี่น้องเบิ่งนะครับวิธีการเฮ็ดแต่ว่ามันต้มเผืองนะครับก็เลยบ่ได้เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเอ้ามาแซ่บๆน้ําบ่าวเฒ่าครับมื้อนี้ใส่กับเจียวพร้อมนะพี่น้องมีเจียวสัวแล้วเอาเจียวมาสดน้ำมีผักกระโดนผักกับมีผักโหระพาแล้วก็มียอดมะระยอดมะระพี่น้องพี่น้อยหนึ่งไปรักของหนุ่มสาวมาแล้วก็ใบผักติ๋วครับโอ้ยใส่แกงเห็ดมึงเนี่ยน้องพี่น้องเอาให้พี่น้องมึงจะหน่อยครับใบผักติ๋วอ่อนนี่ครับใบผักติ๋วแล้วก็ใบหัวเสือเอาออกไว้นี่น้องพี่น้องเนาะเบิ่งเอาออกไว้ก่อนผู้น่ายอดกระโดนมีแต่นอดยอดงามก๋อยปลาตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะนะยอดผักใส่ผมเอามาสดแซ่บๆน้ำบ่าวเฒ่าครับโอ้ยแม่งมีหลายเด้อพี่น้องแม่งมีกวนขนาดยังมือแรงเสียงโป่งงัวป้องแรงป้องแรงอยู่งัวหน่อยโอ้ยงัวหน่อยมันออกไปกินนมแม่แม่แม่มเตะโอ้ยแต่ยี่ตัวพี่น้องนักฟังมาทำกันน้องสาวจัดไปให้โอ้ยไม่มีพี่น้องเลยดูก่อนมักแตงเนี่ยมักสาวสีไม่ไหมนะครับเก็บอยู่สวนใหญ่ข้างหลังง่ายคุณปลูกอ่ะมันกำลังไว้ที่ปลูกบักทั่วเบิดสุดมันโอ้หนังงูหน่อยเผาไฟพี่น้องโอ้โหงามนัวขนาดพี่น้องชิมก่อนโอ้คักขนาดพี่น้องเอาแม่งอันนี้กวนขอตดขออภัยเด้อพี่น้องเด้อแม่งมีหลายหลายบ่ได้เอาใบผักกะเพรามานำต้มสมใส่บักขามใบบักขามอ่อนโอ้คักบอกข้าวอ้อนก็มีแล้วพี่น้องเด็ดเอาอยู่ครับมึงซื้อขึ้นนิดหน่อยมีแจ่มกับเขาท่าอยู่โอ้แม่งขอโทษขออภัยพี่น้องครับใส่ลูกโดดก็ยังไงเอาของสาวปลูกแบบว่าสิเป็นหน่วยบ่เป็นเด็กอายไปเด็ดเอาเบิดนี่โอ้มีเอ็นแก้วผมลงมาพี่ใส่นี่เข้าไปพี่น้องอ
เจียวขมอมๆใส่กันครับขอบคุณครับเบิ่งใส่เข้าไปผักติ่วสมปล่อยจังหน่อยครับเป็นอีกรสชาติผู้ใดที่เคยกินง่วนหน่อยต้มง่วนหน่อยจะหูรสชาติดีครับง่วนหน่อยเผาอุ้ยกรุบกรุบเลยมื้อนี้บรรยากาศน้ำมือแรงครับอยู่ขั้นสะขั้นหนองที่คึมคึมจังหน่อยที่เหมือนเมือดจังหน่อยมันคึมเมือดหัวใจหอมมวงมีลมซิว่อยว่อยจังหน่อยครับนั่นๆๆคือจังอาบน้ำอยู่เนาะอาบน้ำอยู่กันมากกว่ามปัดหูไวๆวันหัวคงกินไปน้ำปัดหูไปพร้อมหุ้ยใส่กับกระเทียมก่อนเพิ่นว่ากระเทียมกับต้านได้หลายโรคครับโอ้จำยำได้โปกๆเนี่ยใส่ลูกหลวนน้ำก่อนไม่ง่วงง่วงห้องพี่น้องแสบแก้วหูแล้วประเทศมีเสียงรบกวนกับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อไม่ง่วงห้องครับห้องดังหาเลยหมักแกงก่อนจังเลยของหมักสาวสีไม่ๆกรอบๆเลยแม่งแม่งห้องเจ๋งดังครับอ
ักเพียวซึ่งเอาใจนี่น้ำซึ่งเอามากินกับน้ำหอมดีมิดเจียงครับโอสวานะโอ้โอ้ปวดงูหน่อยตัวนี้คืองิ่งงิ่งงิ่งเข้ามาดีแถมเห็นป่ะมันที่เป็นเหมือนเหมือดครับพี่น้องข้างหลังกันสดน้ำกวกกวกเลยพี่น้องมันเลยหลายครั้งเมื่อไหร่หลายครั้งเมื่อไหร่ที่บุ๊คเคยกินนะครับแล้วว่าเมนูแถวบ้านบ่าวเท่ามีแบบนี้ครับหัวหน่อยเผาขั้วหน่อยเผาโอ้โหกักเกินพี่น้องอือคือกันครับต้มซั่วไก่ต้มซั่วไก่กับลักษณะนี้ครับต้มแล้วเอามาฉีกเนื้อแล้วก็ซั่วอันนี้คือกันต้มแล้วเอามาหั่นมาซอยเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีเวลานะครับเวลาเพราะว่ามันต้องใส่เวลาเนี่ยจังหน่อยสิต้มแล้วก็ปรุงเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งนะครับแต่มื้อนี้บ่ได้เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งนะครับแต่ว่าบอกพี่น้องไว้นะครับต้มอันต้มสวงก็หน่อยนะครับต้มสวงก็หน่อยกับแจวบีเสียบขมขมเอามาสดเท่ากันโอ้เสียบครับแต่ว่าในนี่ก็สวงมาแล้วปรุงมาแล้วนะครับเอาโอ้สะอึกบ่พริกแน่อีกหน่อยเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมบ่าวเฒ่านะครับมื้อนี้ก็เป็นสิหมื่นๆแน่จังหน่อยนะครับเพราะว่ามันคึมคือฝนสิตกสิตกบ่บ่ครับทั้งคึมทั้งห่อนเอ้ากะไล่หม่องไล่บอนนะครับตอนนี้ก็ถึงนาฤดูลงเฮ็ดให้ไซนานะครับว่านเขานะครับบ่าวเฒ่าก็ว่านเรียบร้อยแล้วนะครับไล่หม่องไล่บอนก็ว่านเรียบร้อยบางหม่องก็ตกกาครับฝนแห้งมาหันบ่คักขนาดพี่น้องเอ้ากะเบิ่งดูแลกันเด้อครับเด้อเรื่องของฝ่าของฝนนะครับได้ยินข่าวหลายๆหม่องก็บ่อยากได้ยินนะครับเพราะว่าฝ่าใหม่ฝนใหม่เพิ่นว่าเอาก็ระมัดระวังนะครับแล้วก็เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับเรื่องของโรคไข้ก็ยังถ้าถามว่ามันหายหรือยังก็บ่ทันหายไปจากประเทศไทยบ่ทันหายไปจากโรคนะครับเรื่องของไวรัสโคโรนาหรือว่าโรคโควิดนะครับก็ระมัดระวังกันนะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องคือเอานะครับมากะไรถือใจกระแช่บ่าวเฒ่านี้นะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ